8 โมงเช้า9 นาฬิกาจ้าสาวพลามาแล้วมาเอาเนี้ยมันไปไหวมาเอาเนี้ยมันไปหวานมาเอาเนี้ยขี่ข้านไปไหวเห็ดตื่นสวยพี่น้องสบายดีพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วกับฟอร่ารากินีจ้ากะสวยกันอย่างคนสั่งกะหลายพบพ่อกันมอง9โมงเดิมจ้าสวนมันไล่มันนั่นเองพี่น้องหากะเคิงหากะเคิงจ้าสวนเนี่ยหากะเคิงจ้าพี่น้องถ้าแล้วสวนนี่เขาก็จะไปอีกสวนหนึ่งจ้ามี2สวนจ้าอันนั้นก็คือวิวแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องกลับมาแต่หาดอกกระเจียวก็มาเสียบมันเสียบมันที่เขาตัดลำมันค้างไว้เมื่อวานแต่กระเบิดอะไรล่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สิไปตัดลำมันต่อจ้าข้าวเศร้ามันได้กินพี่น้องเฝ้าเห็ดมันแล้วที่เราส่วนไปก่อนเนาะแล้วกับบันนี้ก็สเปกกินข้าวเศร้าแล้วก็ตัดลำมันพี่น้องป่าหน่อไม้ข้างหน้าก็เป็นห่วยนะจ้าสบายดีอีกเถอะพี่น้องสบายดีจ้ามาตหาดอกกระเจียวก็ไปเสียบมันที่เหลือมันที่เขาตัดไว้มันเหลือแล้วก็กลับมาตัดมันกับกินข้าวเศร้าก่อนจ้ากินข้าวเศร้าตอน9 โมง 10 โมงพี่น้องกับข้าวกับมีอย่างหลายจ้ามกน้ำไม้เมื่อวานนี่แหละจ้ามกน้ำไม้ที่นั่งมกกันแหละจ้ามันเลยมากินน้ำกันปิ้งหอยเซอรี่พี่น้องของแซ่บตัวนี้ปิ้งหอยเซอรี่มากินน้ำกันมกน้ำไม้แซ่บพี่น้องมันทำไมแสบแห้งพี่น้องมาๆๆๆมาหาดอกกระเจียวได้หลายเติบมันสวนนี่คือดับมาแรงกันแล้วล่ะพี่น้องแล้วก็จะไปอีกสวนใหม่จ้ะมี2สวนสวนนั้นเสียบง่ายอยู่ครับเห็นห้องมุกหน่อไม้สีมือนางแสบแฮงเขาแล้วจะไปตัดลำมันจ้ากินข้าวกิน2คนจะจับหักกับมาแต่หาดอกกระเจียวแล้วก็ไปเสียบมันแล้วก็จะได้มากินแต่คนอื่นเขากินแต่เศร้าแล้วมาเขาไปหาดอกกระเจียวตื่นแต่เศร้าเลยมากินน้ำหลังน้องเอ้ยแสบสมอยากดิมุกน้ำไม้กินกลางป่ากลางเขาเขาใหญ่มากเขาอย่างคือแข็งหอมมักสั่งไม่ยังง่ายนะ
แซ่บแซ่บด้วยอ่ะยุงกัดหัวล่ะกินแล้วจะไปขนลำมันมาตัดตาลาไปปลูกมันแล้วสวนนี่มาเอื้องจะไปสวนใหม่พี่น้องก็ยังอยู่น้ำไร่มันคือเก่าจ้าฮ้อนก็ฮ้อนตะเวทนี่พระอาทิตย์นี่เพิ่นคือโกรธเครียดผู้ใดกระดอกกระเดียดเพิ่นคือมาเป่งแสงกระดอกกระเดียดถ้าพี่น้องอันนี้กระเรียงลำมันจ้ากำลังสิตัดต่อว่าตัดมาวานปลูกไปแล้วพี่น้องเฮาตัดแล้วก็สิไปแส่น้ำปุ๋ยจ้าโอ้ยคุณพระอาทิตย์จ้าเจ้าจะสุกโกรธสุกเครียดพอใดกระดอกกระเดี้ยลายเปล่งแสงอย่างเดียวเลยอีหล่าบ่ไหวแล้วมันฮ้อนฮ้อนหลายๆเด้อโอ้อันนี้สวนอ้ายลานทรายข่อยกำลังเก็บกู้มันเก็บมันที่ตัดเป็นยังผู้บ่าวเก็บมันอยู่จ้ะเขาเอามันใส่กระสอบเครื่องอะไรกายเอ้ยเกินเครื่องแล้วเมื่อนี้ก็แล้วบ่กะว่ะสวนเพิ่นน่ะแล้วอยู่มั่งมื้อนี้สวนเพิ่นน่ะ2สวนบักใหญ่จะได้เพิ่นดูเฮ็ดจ้าอันนี้อ้ายใหญ่ข่อยพี่เบิ่งหน้าตาอายใหญ่ค่อยก็อันนี้พี่ชายคนโตจ้าอายค่อยอ้าวอ้าวอ้าวมาตื่นกันเถอยอยู่นํากันบักโดนฮักกะสิเฮาวันวันตายแล้วอยู่นํากันบักโดนฮักกะสิเฮาสงสัยหย่างมาหาไอ้พ่อมันเลยเฮาหย่างมาถ่ายพ่อนางคาสิแล้วนี่แหละพี่น้องอีกสวนก็สิไปอีกสวนป้าเห็ดป้าแล้วจ้าเดี๋ยวก็ลกเตรียมตัวลงไห้ลงนาธรรมศาสตร์ขางสวนพี่น้องสวนน่ะพุ่นบ่ได้แคบซํานี่เด้อผู้หวดไปฮอดผู้สวนบักอ้ายผู้ตะเพิ่นทําบ่ได้ไถเบิดเพิ่นไถแต่ซํานี่ไถแต่ซํานี่พี่น้องเพิ่นก็มีลูกชาย2คนตะไห้หน้าตะกะเพิ่นหลายแฮงซื้อไว้ตลอดล่าสุดก็ซื้อใหม่อีกแล้ว2เฮกซื้อใหม่อีกแล้วไอ้2เฮกตาร์2เฮกตาร์ในราคา 300,000 บาทพี่น้องแพงบ่อายใหญ่เพิ่นฮักก็ซื้อเพิ่นได้เงินขายมันแล้วเพิ่นกะเงินสะสมเพิ่นนั่นแหละเพิ่นฮักก็ซื้อที่ใหม่ฮักก็ซื้อเมื่อกี้แหละ2เฮกตาร์ในราคา 300,000 บาทจ้าพี่น้องที่เพิ่นบ่อึดมีลูกชาย2คนลูกชายยังโสดด้วยคนนึงเพิ่นบ่อยากว่าเป็นลูกสะใภ้บ่จ้าที่ให้ที่หน้าลายแห้งอายใหญ่ยอมใจเพิ่นรีเพิ่นดุตั้งแต่ดุมันดุหากระดอกพี่น้องที่เพิ่นน่ะจักสิแม่นจักบ่อนลูกชาย2คนจักสิแบ่งกันจังใดเด้อผู้ลาเขาไปได้เอาเมียซ้ำเป็นบ่าวแล้วอายุ18จ้ะพี่น้องเพิ่นน่ะอันเดเสียบมันกับแม่อยู่อันเดหุ่นดีนะจ้าลูกชายเพิ่นปิดหน้าปิดตาบอกเอากล้องเขาไปใกล้ว่าอาจะจะเอากล้องมาใกล้เขาแล้วค่อยอายมาสิเป็นคนขี้อายบ่ค่อยเว้ากับคนใดง่ายๆเรียนจบเรียนฮอดม.7เด้อจ้าพี่น้องบางคนก็อยากถามว่าที่อยู่ลาวแพงบอกกันนี่แหละคือที่2เฮกตาร์ที่อายเพิ่งซื้อเป็นที่นาในราคา 300,000 บาท2เฮกตาร์2เฮกตาร์นี่ก็กว้างนะพี่น้องเข้าใจคําว่าเฮกตาร์เฮกตาร์ก็คือกิโลเมตรก่อนบ่ปกติบ่เป็นคือกันยูนี่เขาเอิ้นเป็นเฮกตาร์เฮกตาร์ก็คือสิแม่นกิโลเมตรก้อนนึงแหละ
พี่น้องธรรมศาสตร์ประทมธรรมศาสตร์สวนของอ้ายอันนี้สวนนี่พ่นกันใหญ่ได้อีกสวนกันใหญ่ดูดูสองผัวเมียเฮ็ดเวียกขันว่าเฮ็ดหน้าก็สองสามถงเพื่อนนั่นแหละเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่มมาตั้งแต่น้อยอ้ายใหญ่ยังไปบนป่าอย่างนั้นนะฮะยังกะละจะเมื่อกินอยู่น้ำปั่นนะเมื่อยังมากินน้ำปั่นจะกินน้ำปั่นกระทุก่อนมาหันมาทุดูสบายดีถ้าหนาได้เห็ดแบบนี้โอเคบอกเขาจะกินน้ำปั่นนะสั่นบอกพาไปกินได้สบายดีเหรอจ๊ะเอาสบายดีสบายดีพี่น้องบอลอยู่บอลเศร้าสิแหละค่ะบอลกินเข่าบอลพักผ่อนกับกลางป่ากลางเขาจ้าธรรมศาสตร์บ้านเฮาอยู่บ้านเฮามวนเทศนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้าพ่อกัดคลิปหน้าจ้าเฮงๆรวยๆนะจ้าไว้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะจ้าดูแลสุขภาพอย่าเด้อพี่น้อง FC ทั้งหลายทุกคนที่เข้ามาเบิ่งขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับคุณที่กดติดตามนะจ้าสวัสดีจ้า